หรอจะกลับแล้วหรออ๋อยังค่ะแล้วว่าจะไปทำงานต่อที่ห้องสมุดงานเราหอบไปด้วยดิเธอชื่ออะไรหรอว่าไงนะคือเรายังไม่รู้จักชื่อเธอเลยอ่ะอ๋อเราชื่อคิมอ๋อเออแล้วเธอชื่ออะไรอ่ะเราชื่อจิมอ่ะจิมจิมมี่อ่ะเหรอใช่ใช่จิมมี่อ่ะคิมชอบวาดรูปหรอใช่คิมวาดรูปสวยกว่าเราเยอะเลยอ่ะของเรานี่ไม่ถนัดเลยจริงๆเราก็วาดประมาณนี้แหละไม่ได้สวยอะไรหรอกคิมบอกไม่สวยของเรานี่ไปไม่รอดเลยนะเอาแล้วเธอชอบอะไรอ่ะเราชอบถ่ายรูปอ่ะถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรอ่ะก็แบบพวกวิวพวกบรรยากาศอะเราไม่ค่อยได้ถ่ายรูปคนสักเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราคุยกับคนไม่ค่อยเก่งด้วยก็คุยกับเราได้ปกติก็ไม่รู้สิก็มันก็อยู่ที่คนที่เราคุยด้วยอะคิมเอาจริงไม่เข้าเรียนหรอวันนี้อาจารย์เขายกคลาสอะแล้วนี่ทำไมคิมถึงเพิ่งมาอ้าวแล้วอาจารย์ได้สั่งงานอะไรไหมอะก็มีจากกลุ่ม2คนถ่ายทำแลบกับถ่ายภาพนิ่งอะคิมอยู่กับเราไหมอะไรนะอยู่กลุ่มเดียวกับเราไหมได้ดิว่าแต่เราจะเริ่มถ่ายกันวันไหนอะพรุ่งนี้เป็นไงคิมมีสถานที่ที่อยากถ่ายไหมแบบตอนนี้คือเรายังคิดไม่ออกอะงั้นมาเจอเราที่มอแล้วกันเดี๋ยวเราพาไปได้สิบนนี่วิวดีเนาะเห็นแทบจะทั้งเมืองเลยเราก็เคยมาที่นี่ครั้งนึงนะแต่ว่าเรามาตอนเช้าถ้าได้มาบ่อยๆก็คงดีอ่ะมันก็ดีแหละแต่เราว่ามันสูงไปหน่อยอ่ะจิมไม่ค่อยชอบออกไปไหนหรอปกติชอบอยู่คนเดียวนะไม่ค่อยชอบออกไปไหนก็ไม่นะเว้นแต่ว่าจะมีธุระถึงจะออกมาข้างนอกอ่ะเป็นเราคงเบื่อแย่อ่ะจริงมาเรียนที่นี่คนเดียวเหรอจริงๆอ่ะมาอยู่ที่นี่กับพ่อก็เลยมาเลิกเรียนที่นี่อ่ะแล้วคิมอ่ะจริงๆเราอยากเรียนที่บางเขนแต่แม่เราบอกว่าเรียนแถวเนี้ยไม่ต้องเสียค่าหอแต่เราก็เสียค่ารถแทนอ่ะแล้วนี่บ้านคิมอยู่ไหนอ่ะบ้านเราอยู่พัทยานี่ก็อยู่พัทยาเหมือนกันนะอ๋องี้ก็กลับบ่อยอ่ะดิไม่อ่ะจริงๆเราชอบอยู่ห้องคนเดียวนะแต่ก็ไม่ค่อยชอบอยู่บ้านเดียวกับพ่อเท่าไหร่
พรุ่งนี้จะไปถ่ายที่ไหนหรอเราว่าจะพาไปถ่ายในเมืองอ่ะอืมเข้าวัดหรอเราแค่ชอบที่มันสวยอ่ะจริงๆเราก็ชอบทั้งหมดเลยแต่เราคิดว่าที่ศาสนาก็มีสถานที่ที่สวยหลายๆที่นี่ก็ไม่ค่อยได้สังเกตนะส่วนใหญ่เข้าวัดก็ตอนที่รู้สึกแบบไม่ดีอ่ะเราไม่ได้เข้าวัดทำบุญนานแล้วอ่ะตั้งแต่ไม่ถือศาสนาคิมไม่มีศาสนาหรอเคยดูทอภาค3ป่ะเคยดูมันจะมีฉากนึงอ่ะตอนท้ายๆอ่ะที่ทอกำลังจะแพ้อ่ะแล้วก็นึกถึงภาพโอดินน่ะแล้วก็พูดว่าถ้าข้าไม่มีค้อนอ่ะก็คงแพ้แล้วโอดินมันก็พูดแซวว่าเจ้าเป็นเทพแห่งค้อนหรอจริงๆอ่ะเราจะสื่อว่าค้อนน่ะมันก็เหมือนสื่อกลางอ่ะที่ทำให้ทอใช้สายฟ้าง่ายขึ้นก็เหมือนกับศาสนาที่ทำให้มนุษย์เราอ่ะเข้าใจธรรมะง่ายขึ้นเราพูดนานขนาดนี้ได้ถ่ายทำแบบบ้างป่ะเนี่ยน้ำหมดเดี๋ยวฟังอ่ะพี่เลยไม่ได้กดเลยคิมมาถึงนานแล้วเหรออ๋อเราเพิ่งมาถึงแป๊บเดียวเองแล้วจิมได้กินอะไรมายังอ่ะยังเลยอ่ะตื่นมาแล้วเราก็รีบมาเลยอ๋องั้นเราไปถ่ายรูปเก็บกันไว้ก่อนไหมแล้วก็ค่อยไปหาอะไรกิน
็ยังไม่แน่ใจอ่ะแต่ก็คงทำอะไรก็ได้ที่มันยังได้ถ่ายรูปอ่ะเราว่าแค่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรอ่ะก็ดีมากแล้วนะคนส่วนใหญ่อ่ะจะตอบว่าทำอะไรก็ได้ที่ได้เงินเยอะๆขนาดคนที่เลือกเรียนสายที่ตัวเองชอบอ่ะยังไม่รู้เลยว่าตัวเองอยากทำงานอะไรแล้วก็ไม่แปลกหรอกที่คนเขาจะคิดอย่างนั้นอ่ะเราเคยดูวิดีโอคนหนึ่งอ่ะเขาเล่าว่าเมื่อตอนนี้เขายังเด็กอ่ะเขาคิดว่าเงินสำคัญที่สุดนะแต่พอเขาโตขึ้นมาเขาก็เลยรู้ว่าแม่เป็นเรื่องจริงอ่ะมีมุกตลกเขาได้เหรอเนี่ยที่สุดท้ายแล้วอ่ะงานจะได้เสร็จสักทีส่งวิชานี้เราก็ปิดเทอมแล้วจิมกลับบ้านปะหรือว่าอยู่หอก็ยังไม่รู้อ่ะเราก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันก็อาจจะนอนอย่างเดียวเราว่าจะไปทะเลอ่ะไปด้วยกันปะแถวไหนแถวสัตหีบอ่ะหาดสวยคนไม่ค่อยเยอะสะอาดด้วยหาดพัทยาคนเยอะเกินหาดบางแสนก็จะไปด้วยกันไหมอ่ะเราขอเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันคิมเดี๋ยวเราจะไม่อยู่แล้วนะคืออะไรอ่ะไม่อยู่จิมเป็นอะไรอ่ะคือเราต้องย้ายไปอยู่รังสิตอ่ะพ่อเราเพิ่งได้งานเราก็ต้องตามเขาไปแต่จิมอยู่หอไม่ใช่หรอทำไมต้องไปที่นู่นนะอยู่ต่อไม่ได้หรอเราก็อยากให้เป็นแบบนั้นแต่มันไม่ได้ง่ายแบบนั้นแล้วได้คุยกับพ่อหรือยังพ่อเราเตรียมการทำเรื่องย้ายเรียบร้อยแล้วเราก็เพิ่งรู้เองนี่แหละแล้วเราจะได้เจอกันไหมอ่ะก็หวังว่าจะได้เจอกันนะได้เจอกันดีจิมอยู่ประเทศไทยนะไม่ได้อยู่ต่างประเทศสักหน่อยส่วนเรื่องไฟล์รูปอ่ะเดี๋ยวเราส่งให้นะ